คุณผู้ชมคะในโลกออนไลน์ในโซเชียลมีการแชร์คลิปคลิปนี้น้ำตกมันตกกลางโรงพยาบาลบรรดาพี่ๆพ,พยาบาลนะคะบรรดาเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมาช่วยกันวิทน้ำใหญ่เลยคุณผู้ชมเอาไปดูกันก่อนนะคะว่าคลิปต้นเหตุที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะ่ะ ไม่ด้พูดเกินจริงเลยจะเรียกน้ําตกก็ได้หรือม้านน้ําก็ได้อ่าตรงนั้นแล้วนี่คือกลางโรงพยาบาลเลยนะคะข้อมูลเปิดเผยแล้วว่าคือโรงพยาบาลรามาทิ่พอดีโลกโซเชียลเนี่ยเขาแชร์คลิปคลิปนี้กันนะคะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันค่ะคุณผู้ชมวิทน้ําออกรีดน้ําออกจากพื้นทางเดินอาคาร ของอะไรที่พอจะเก็บได้เก็บหนีมวลน้ําก้อนนี้นี่เขาใช้คําว่ามวลน้นํากันเลยนะคะน้ำเนี่ยมันตกลงมาจากอาคารชั้นบนแล้วมาหนักมากซึ่งทราบต่อมาว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ3ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดท่านผออนะคะสัตวแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิกค,ค่ะท่านก็บอกว่าคลิปนี้เกิดขึ้นจริงๆอาคารหนึ่งของโรงพยาบาลคือชั้น1กับชั้น2นะคะ ของอาคารเนี่ยเป็นห้องตรวจถัดขึ้นไปค่อยเป็นห้องผู้ป่วยในสาเหตุเพราะแบบนี้ค่ะช่วงนี้ฝนมันตกลงมาหนักมากแล้วทีนี้ท่อระบายน้ําฝนของอาคารขนาดมันเล็กนะคะแล้วพอฝนตกมาหนักๆอะคะมันระบายไม่ทันน้ํามันเลยเอ่อขึ้นมามาท่วมในพื้นอาคารโดยความเสียหายที่เกิดขึ้นกระทบในส่วนการให้บริการผู้ป่วยนอกบางส่วนนะคะเพราะอย่างที่บอกว่า1กับ2เนี่ยเป็นห้องตรวจกับของผู้ป่วยนอก ชั้นบนบนขึ้นไปค่อยเป็นห้องผู้ป่วยในทีนี้พอพื้นเปียกมันก็กระทบนะคะแม้จะเป็นผู้ป่วยนอกก็ตามทีมันก็กระทบกับการดูแลรักษาแต่ไม่ได้กระทบกับผู้ป่วยในกําลังประชุมกันอยู่เลยว่าจะหาทางแก้ปัญหาในระยะสั้นกับระยะยาวยังไงต่อไปได้บ้างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ให้บริการได้ตามปกติแล้วนะคะก็เมื่อวานนี้จริงๆสองสาวันมานี้ตกหนักในช่วงเย็นๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมหลายพื้นที่น้ําท่วมคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนคุยกันมาได้นะคะน้ําท่วมขัง ที่ออฟิศคุณผู้ชมมีไหมม่านน้ำตกแบบนี้นะคะไปดูอีกหนึ่งไวรัลในโลกออนไลน์กันหน่อยค่ะเป็นเพจของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทยนี่ค่ะสองคนนี้ เป็นการโพสต์ภาพและข้อความผ่านเพจนะคะ Embassy of the Czech Republic in Bangkok ค่ะระบุบอกว่า When it's really raining a lot in Bangkok but you want to get to an important meeting at all c o s t ก็คือมันตกหนักมากจริงๆนะคะเมื่อวันที่ฝนตกหนักในก <precision. S 2> รุงเทพแต่ยังไงคุณก็ยังจะต้องรีบไปเพื่อจะไปประชุมสำคัญให้ทันให้ได้ก็เลยเกิดภาพแบบนี้นี่คือท่านทูตสาธารณรัฐเช็กค่ะฝ่าฝนตกหนักในกรุงเทพนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ำท่วมขังอีกต่างหาก ท่านบอกว่ามีประชุมสําคัญจริงๆออต้องไปให้ได้เอาละใส่สูตรผูกไทยแล้วนี่ ถอดรองเท้าหิว้วเอาเลยก็แล้วกันกลางร่มเดินลุยน้ําท่วมเพื่อไปประชุมนะคะข้างหนึ่งถือร่มข้างหนึ่งถือรองเท้านะที่มือนะคะไหนจะกางเกงก็ต้องพับขึ้นไปอีกหลังภาพนี้ถูกโพสต์ไปไม่นานชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยค่ะส่วนหนึ่งบอกว่าวิเขินจังเลยอะ่ะเขินอายหน้าชานิดนิดบางคนก็บอกชีวิตดีๆที่ลงตัวบางคนก็บอกว่า welcome to Bangkok Soft Power ครับใช่เหรอคะอันนี้คือ Soft Power แล้วก็บางคนก็บอกท่านว่าน้ํารอระบายค่ะท่านท่วมไม่นานหรอกค่ะอันนี้เห็นละคันยิบยิบแทนเห็นไหมบางคนบอกเข้าใจเลยนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ไปแถวแถวอโศก ก็ท่วมขังเหมือนกันเมื่อวานตอนเ<ช>ย็นก็ตกหนักเหมือนกันนะคะคุณตกตกหนักถึงกลางคืนเลยอะ่ะแล้วคือบ้านเราเนี่ยพอพื้นที่กรุงเทพในเมืองชั้นในอะ่ะตกแป๊บเดียวอ่ะก็จะขังแต่โอเคมันขังแป๊บเดียวเพราะมันรอการระบายใช่ไหมคะมันมระบายไม่ทัน<ช><ช>ที่มีอะไรเศษติดในท่อที่ท่านผู้ว่าเคยบอกนั่นแหละแต่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นภาพที่ว่ากลายเป็นว่าทูตนะคะต้องมาเดินลุยน้ําท่วมไปประชุมเพราะว่ากรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปว่ามากเพราะว่าท่านก็ยังยิ้มอยู่เลยคือตัวท่านทู สายโพสต์ภาพกันออกมาอ่ะก็เป็นสีสันในวันฝนตกนะคะค่ะติดตามพ p พ v ที36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย